มกลายเป็นแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีหลายครั้งที่ผมกรีดร้องออกมาสุดเสียงแต่เหมือนไม่ค่อยมีใครเข้าใจผมจริงๆบ้างก็ไม่ได้ยินเสียงเลยด้วยซ้ำพอรู้สึกว่าคนอื่นๆไม่รู้สึกผมจึงฟูมฟายกว่าเดิมไม่มีเดียวไม่มีบ้างกูไม่เดียวเราไม่คิดจะใส่แก้วแล้วกูเลยไงไหนทำเฮียอะไรขี้เกียจล้างแก้วขี้เกียจชิบหายตัวเป็นขนหุ่นเฮียเลยเปิดก็โดนปลาละไอ้เฮียมันโดนปลาไม่เปิดงานลามากลัวบอกเขาว่ากูป่วยจริงเว้ยมากินเหล้ากับไอ้โถแม่งเสือกเบี้ยวอร่อยเฮียคนหิวแล้วฝึกงานหนุกปะของมึงอ่ะกูทำอยู่ดูเหล็กดูเหล็กถุงยางเออแล้วเพื่อนกูชอบมาถามว่ามีถุงยางรถนั้นรถนี้ไหมแม่งจะมาเอารถคุกเกี้ยนครีมมีปะไม่มีแล้วโต๊ะทำงานกูว่าเนี่ยกูทำงานตรงๆใช่ไหมข้างๆแม่งเป็นเชลดูเหล็กแม่งไม่ได้มีแค่ดูเหล็กแม่งมีทุกยี่ห้อตั้งมาทำไมเชี่ยแล้วมึงอ่ะเป็นไงหมายถึงชีวิตมึงอ่ะเป็นไงมึงรู้ความแตกต่างระหว่างการตะโกนจากเชสโทนกับเฮดโทนป่ะฮะก็แบบว่าอันนึงใช้เสียงจากอกตะโกนอีกอันนึงใช้เสียงจากหัวตะโกนงานที่กูเพิ่งไปมามันต้องใช้เสียงจากอกแต่ว่ากูติดใช้เสียงจากหัวมาตลอดแล้วกูแก้ไม่ได้ยังไงวะก็อย่างไอ้คนไม่ได้เรื่อ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 งได้แล้วปะก็พอได้ไม่ได้ดีหรอกแต่ก็ดีขึ้นพอฝึกแล้วก็ดีขึ้นแต่พอวันนั้นแบบว่าร้องไห้แล้วเสียงเปลี่ยนมันต่อไม่ได้ก็เลยต้องกลับบ้านคราวก่อนก็มีปัญหาเรื่องรอเรือควบกล้ำอยู่ๆกูก็ควบกล้ำรอเรือไม่ชัดคือถ้าเป็นคำที่แบบว่าก่อนรอเรือมันจะเป็นแม่กดหรือแม่กลเนี่ยกูจะตวัดลิ้นกลับมากระดกไม่ทันอย่างเช่นไม่เป็นไร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 มึงมีแต่เรื่องภาคเลยเหรอวะคุณเลยไม่อยากเล่าให้ใครฟังไงพอพูดเรื่องงานตัวเองเดี๋ยวแม่งก็คิดเองเองกันว่าแบบกูวีฟติดการ์ตูนเหี้ยอะไรของแม่งอีกรำคาญเอาจริงปะแต่ถามว่ามีเรื่องอื่นไหมก็มีนะมีเรื่องอื่นอีกเยอะเลยอยากฟังปะล่ะมาดิขอบคุณนะกูเล่าให้มึงฟังยังนะเรื่องที่Thank you.
ถ้ากูจะเรียกมึงเป็นเพื่อนสนิทกูได้ปะทำไมวะทำไมต้องเป็นมึงตลอดเลยทำไมพูดแบบนี้ออกไปกับคนอื่นไม่ได้บ้างวะมีอะไรอยากเล่าตั้งเยอะแยะเฮ้ยแต่เมื่อนึกย้อนกลับไปผมพบว่าสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วคือการเอาโหลแก้วขนาดใหญ่มาครอบตัวเองที่กำลังกรีดร้องอยู่ผนังหนาๆของมันซับเสียงเอาไว้ได้อย่างดีจนเสียงเหล่านั้นเล็ดรอดออกมาได้เพียงเศษเสี้ยวสะเก็ดความจริงที่อื้ออึงผมกลายเป็นแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเป็นไงมั่งชีวิตช่วงเนี้ยมึงไม่ค่อยเปิดใจเนาะกูอะได้ยินมาว่ามึงอะไม่โอเคมีอะไรอะก็บอกกันได้นะไม่หรอกมึงกูไม่เป็นไร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 กลายเป็นแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้กลายเป็นคนที่ไม่เปิดใจไปซะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่าแค่รู้สึกว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่อยากตะโกนมันออกมาดังๆแต่ว่าถ้าจะปล่อยให้มันเป็นความลับแบบนี้ตลอดไปก็คงจะดีเหมือนกัน